การประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของปีนี้นะคะเอาใจผู้มีรายได้น้อยด้วยการยืดอายุมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2ไปถึงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะจะให้กดเงินจากบัตรได้ด้วยเลยในการใช้จ่ายสินค้าอื่นๆได้จะเริ่มกุมภาพันธ์นี้ไปติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวการเมืองกันเลยค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของปี2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เลือกจังหวัดลำปางตลอด2วันใช้เวลาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นภารกิจเช้าจุดเย็นมีการพิจารณาโครงการสำคัญหลายเรื่องโดยเรื่องที่น่าสนใจคือการเดินหน้าทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนและลำพูนเป็นฮับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรยั่งยืนและเมืองอุตสาหกรรมเซรามิกส่วนบ้านพักตุลาการของศาลอุทธรภาค5ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการย้ายไปจังหวัดเชียงรายแล้วนั้นที่ประชุมอนุมัติให้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูบ้านเดี่ยว45หลังและบริเวณพื้นที่โดยรอบงบประมาณ 17.5 ล้านบาทในการทำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและปรับภูมิทัศน์โดยให้ดำเนินการทันทีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญครม.มีมติเห็นชอบขยายมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2ต่อไปอีก6เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2562เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณ 4,370 ล้านบาทและยังเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการเติมเงินรายเดือนซึ่งเดิมจะโอนเงินเป็นค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีได้รับเดือนละ300บาทส่วนผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทได้รับ200บาทต่อเดือนเปลี่ยนเป็นสามารถกดเงินสดได้ผ่านตู้ ATM โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีสามารถกดเงินสดได้เดือนละ200บาทและอีก100บาทสำหรับซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐส่วนผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทจะกดเงินสดได้100บาทและอีก100บาทซื้อสินค้าธงฟ้าประชารัฐซึ่งมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2562ส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีหลังประชุมครม.ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเปิดโครงการ1ตำบลโรงเรียนคุณภาพโดยพลเอกประยุทธ์ได้ร่วมกิจกรรมตามบูธที่นักเรียนประจำอยู่ทั้งการเต้นลิมโบล็อกการเล่านิทานภาษาอังกฤษและเรียนรู้ผ่านสื่อ iPad ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนพร้อมฝากบุคลากรให้ช่วยพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมและเป็นธรรมก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครยังได้ขึ้นรถม้าสัญลักษณ์เมืองลำปางไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวงสักการะพระธาตุลำปางหลวงกราบนมัสการเจ้าอาวาสและทำพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและได้ทักทายกับประชาชนอย่างเป็นกันเองพร้อมระบุว่าทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อประชาชนทั้งสิ้นทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน